เรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นกับสองพี่น้องนานิและนินจาเมื่อต้องเจอกับเพื่อนบ้านจอมป่วนที่ไม่ใช่คนแต่เป็นไก่โต้งสุดซ่าเสือไทก้าขี้กลัวและสาวน้อยกอริลลาที่มีชื่อว่ากอลลี่วันนี้แก๊งเพื่อนบ้านจะมาสร้างความปั่นป่วนแค่ไหนต้องลองฟังกันแก๊งป่วนกวนเพื่อนบ้านตอนที่6วันเกิดสุดป่วนไอ้เกียดไอ้เกียดไก่โต้งยังตรงเวลาเหมือนเดิมขันสะดังลั่นตั้งแต่เช้าเลยแต่ก็ถือซะว่าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีก็แล้วกันวันนี้นานิอารมณ์ดีเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุขสันต์วันเกิดนะลูกนานิตื่นเร็วชูวันนี้ขอบคุณค่ะแม่ก็วันนี้เป็นวันพิเศษของหนูนี่นาจะมานอนขี้เศร้าอยู่ได้ยังไงล่ะคะวันนี้ก็แก่ขึ้นอีกปีแล้วนะลูกยังค่ะพ่อเปลี่ยนจากคำว่าแก่เป็นโตขึ้นดีไหมคะว่าแต่วันนี้เราจะได้กินเค้กสตรอเบอรี่กันเหมือนทุกปีไหมคะอยากกินจังเลยอ่ะขอโทษด้วยนะลูกวันนี้พ่อกับแม่มีธุระด่วนยังไม่รู้เลยว่าจะเสร็จกี่โมงอาจจะมืดค่ำยังไม่ทันได้เตรียมของขวัญให้ลูกเลยไม่เป็นไรค่ะแม่หนูโตแล้วไม่ต้องจัดงานวันเกิดก็ได้พ่อกับแม่ไม่ต้องกังวลเลยค่ะแม่ไม่มีของขวัญแต่พ่อมีนะเอ้าแม่มือมารับนะฮึบไหนไม่เห็นมีอะไรเลยค่ะพ่อความรักของพ่อเองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่รับรู้ได้ด้วยใจฮุกจีบแม่สมัยสาวๆเลยนะใช้ตอนลืมซื้อของขวัญวันเกิดให้แม่นะสิอ้าวพ่อกับแม่จะออกไปไหนกันครับไม่กินข้าวเช้าหรอต้องรีบไปแล้วพ่อนานินินจาไปก่อนนะลูกแม่เตรียมข้าวเช้าไว้ให้แล้วกินกันได้เลยนะไปก่อนนะลูกท่าทางจะรีบกันหน้าดูหม้อกระทะเต็มอ่างเลยเนี่ยโอ้ my god เห็นแล้วขนลุกเลยครับถ้าต้องล้างหมดนี่พี่รู้ว่านินจาไม่ล้างหรอกแต่วันนี้ใจดีเดี๋ยวพี่จัดการเองโอ้โหเป็นไปได้ยังไงทุกทีต้องบังคับให้ผมล้างจนมือเปื่อยแล้วนี่มันอะไรกันครับเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเดี๋ยวเถอะมือเปื่อยอะไรพูดซะเวอร์เชียววันนี้เป็นวันเกิดของพี่นะนินจาจำไม่ได้หรอจริงเหรอแค่วันนี้วันอะไรผมยังไม่รู้เลยจะไปรู้ได้ยังไงว่าเป็นวันเกิดพี่นานิแล้วเราจะได้กินเค้กกันไหมปีนี้อดจ้ะพ่อกับแม่มีธุระไม่รู้จะกลับมากี่โมงไม่ได้นะวันเกิดพี่นานี้ทั้งทีก็ต้องฉลองสิพี่นานี้ไม่เสียใจหรอปีนึงจะมีวันเกิดได้แค่ครั้งเดียวเองนะไม่เสียใจหรอกแต่รู้สึกเสียดายมากกว่าอยากเป่าเค้กวันเกิดเหมือนกันนะแต่ก็ช่างเถอะไม่เป็นไรหรอกกินข้าวกันดีกว่านินจาไปไหนของเขานะบอกว่าจะล้างจานให้ไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้ช่วยทำอย่างอื่นซะหน่อยเอ้ยสงสัยไปเล่นที่บ้านพวกไก่ต้งแล้วแน่ๆไหนจะกรอกน้ำกวาดพื้นอีกคุณแม่น่าจะรีบมากวันนี้เราทำงานบ้านเองเลยดีกว่ากลับบ้านมาคุณแม่จะต้องตกใจจะเห็นบ้านสะอาดวิบวับวิบวับจนหายเหนื่อยแน่ๆเอาล่ะนานิสู้ค่ะฮึบฮึบทุกคนประชุมด่วนวันนี้เป็นวันเกิดพี่นานิแต่พ่อกับแม่ติดธุระเลยไม่ได้มาเตรียมงานวันเกิดให้เลยอ่ะเราจะทำยังไงกันดีไอ้เย็ดเราก็จัดเองเลยสิไม่เห็นยากตรงไหนเลยโอ้แล้วงานวันเกิดมันเป็นยังไงล่ะต้องเตรียมอะไรบ้างหรอฉันเคยดูในละครนะวันเกิดน่ะเป็นวันที่สำคัญมากถ้าพระเอกจำวันเกิดนางเอกไม่ได้นางเอกก็จะงอนแบบนี้
โอ้ยโอ้ยโอ้ยสะเทือนไปหมดแล้วมีแต่กอลัมเอ้ยกอลลี่เท่านั้นแหละที่ชอบกระทืบเท้าแบบนี้ฉันยังพูดไม่จบเลยไก่ต้งแล้วก็นะต้องมีเค้กสวยๆกับช่อดอกไม้ใหญ่ๆให้เป็นของขวัญด้วยฉันว่ากอลลี่น่าจะดูละครมากไปงานวันเกิดของเด็กอะไม่ต้องมีของหวานแหววแบบนั้นหรอกเราน่าจะต้องมีเค้กแล้วก็เกมสนุกๆแข่งกันเหยียบลูกโป่งเป็นไงเจ๋งฉันเคยเห็นเขาใส่แป้งลงไปในลูกโป่งด้วยนะใครดวงซวยเนี่ยเหยียบเจอลูกโป่งที่ใส่แป้งแล้วก็สนุกแน่แต่ลูกโป่งเสียงมันดังนะน่ากลัวออกเล่นอย่างอื่นดีกว่าแข่งกินเค้กดีไหมใครกินหมดก่อนชนะอันนี้ก็เข้าท่าเล่นสองอย่างไปเลยเดี๋ยวนะฉันว่านี่ไม่ใช่งานของนานี้แล้วแค่พวกเธออยากเล่นสนุกกันมากกว่ามั้งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในงานเหมือนกันแหละนาพี่นานี้จะได้สนุกกับทุกคนเพราะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่จะได้มีเพื่อนมางานวันเกิดของตัวเองด้วยพี่นานี้ต้องมีความสุขมากแน่ๆงั้นฉันจะเป็นคนเตรียมเค้กที่อลังการที่สุดมาให้นานี้เองฉันรู้ว่านานี้ชอบกินสตรอเบอรี่รีบไปซื้อดีกว่าจะได้ของดีๆส่วนพวกเราเอาไปเตรียมของที่ใช้เล่นเกมกันชักจะตื่นเต้นแล้วละสิไอ้เกียร์กันชช์อย่าเสียงดังไปเราต้องเก็บเป็นความลับไม่ให้พี่นานี้รู้พี่นานี้จะได้เซอร์ไพรส์แบบนี้ใช่ไหมใช่เลยพวกเราแยกย้ายทำภารกิจเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่นานี้ได้เลยเสร็จสักทีบ้านสะอาดเอี่ยมอ่องแม่กลับมาเห็นจะต้องภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้แน่ๆเป็นไงนินจาฝีมือพี่บ้านสะอาดหอมสดชื่นพี่นานี้ผมหิวข้าวแล้วอะงั้นก็วางเกมแล้วมากินข้าวสิไข่ม้วนกับต้มจืดเมื่อเช้าแม่ทำไว้ให้เยอะเผื่อกินเป็นข้าวเที่ยงถึงเย็นเลยนะอันนั้นผมกินไปหมดแล้วหิวมากเลยกินซะเรียบเลยอะไรนะกินหมดได้ยังไงเนี่ยเยอะมากเลยนะพี่ก็ยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยด้วยงั้นเดี๋ยวไปกินกับกอลลี่ละกันไม่ได้เมื่อกี้ผมไปมาแล้วหายไปไหนกันก็ไม่รู้ไม่อยู่บ้านกันหมดเลยผมว่าไปให้ป้าปุ๋ยหน้าปากซอยทำกับข้าวให้ดีกว่าป้าบอกว่าให้ไปกินข้าวกับป้าได้ทุกเวลาเลยงั้นก็วางเกมแล้วไปกินด้วยกันสิไม่ได้กำลังจะถึงด่านสุดท้ายแล้วไม่งั้นที่เล่นมาทั้งชั่วโมงต้องเริ่มใหม่หมดเลยพี่ก็ไปเอากับข้าวมาให้หน่อยสินะเฮ้ยก็ได้นี่เห็นว่าเป็นวันเกิดพี่นะพี่จะเป็นพี่สาวใจดียอมให้หนึ่งวันเดี๋ยวพี่มาอย่าเปิดประตูให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านนะน่าจะไปไกลแล้วแหละเอ้าพวกเราเข้ามาเร็วรีบเตรียมงานก่อนที่พี่นานี้จะกลับนี่คือเค้กวันเกิดที่สวยที่สุดข้างนอกเป็นวานิลาด้านในมีซอสสตรอเบอรี่ฉ่ำๆส่วนด้านบนเดี๋ยวฉันจะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดๆลูกโตๆเพอร์เฟคสุดๆเลยไทก้าไปล้างสตรอเบอรี่สิโอ้โหน่ากินสุดๆนี่คือเค้กเหรอเกิดมาไม่เคยกินมาก่อนเลยสตรอเบอรี่สีแดงน่ารักน่ากินฉันขอกินสักลูกหนึ่งได้ไหมอ่ะหยุดเดี๋ยวนี้ห้ามกินแม้แต่ลูกเดียวนะอันนี้เป็นของโปรดของนานี้ต้องให้นานี้กินก่อนสิแค่ลูกเดียวก็ไม่ได้หรอไม่ได้เดี๋ยวฉันตกแต่งจานก่อนล้างให้สะอาดเลยนะเดี๋ยวฉันมาเอาแค่ลูกเดียวไม่เป็นไรหรอกมั้งขอลองชิมหน่อยนะโอ้อร่อยสุดๆไปเลยนินจาเรามาช่วยกันเตรียมลูกโป่งกันเถอะเนี่ยกองเนี้ยเป็นลูกโป่งที่ใส่แป้งมาแล้วด้วยนะสนุกแน่ๆเลยไก่ต้งเดี๋ยวฉันเป่าเองดีกว่าปากนายอะมันแหลมเดี๋ยวลูกโป่งก็แตกเลอะเทอะหมดแค่เรื่องเป่าลูกโป่งเนี่ยไก่ต้งอย่างฉันน่ะทำได้สบายอยู่แล้วเนี่ยดูนะยังไม่ทันเป่าเลยเห็นไหมปากนายอ่ะเจาะลูกโป่งขาดเป็นรูแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันเป่าเอง
ก็ฉันอยากเป่าว่าเกิดมายังไม่เคยเล่นลูกโป่งเลยนินจาจะยึดเอาไปเป่าสนุกสนุกคนเดียวใช่ไหมฉันไปเป่าลูกโป่งกองนั้นแทนก็ได้หายไปไหนลูกหนึ่งไทก้าแอบกินไปใช่ไหมสตรอเบอรี่ที่ฉันเลือกมาพอดีกับพื้นที่เค้กหายไปแบบนี้เค้กก็ไม่สวยแล้วไทก้าฉันขอโทษกอลลี่ฉันอดใจไม่ไหวจริงๆอ่ะขอโทษนะกอลลี่ไก่ตองช่วยด้วยกอลลี่โกรธฉันใหญ่เลยทำไงดีไก่ตองระเบิดระเบิดเราจะตายกันหมดเราจะตายกันหมดไทก้าระวังกองลูกโป่งไทก้าเค้กหล่นเละหมดเลยฉันขอโทษนี่มันอะไรกันครับเนี่ยสวยแล้วบ้านเละเทะไปหมดเลยนินจาทำอะไรน่ะเสียงดังโครมครามไปถึงหน้าบ้านเลยอ้าวไก่ต้งไทก้ากอลลี่แล้วทำไมบ้านเละเทะแบบนี้เล่นอะไรกันเนี่ยพี่อุตส่าห์ทำความสะอาดบ้านตั้งแต่เช้าแล้วก็ออกไปหาอะไรมาให้นินจากินไม่ช่วยกันแล้วยังมาทำบ้านเละเทะอีกดูสิแป้งเละฟุ้งขาวไปหมดทั้งบ้านเศษลูกโป่งเศษขนมอะไรก็ไม่รู้ทำไมมาทำแบบนี้กันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นานิฟังก่อนนะมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆแล้วพวกเราพวกนายก็เอาแต่เล่นซนกันตลอดเอาแต่สร้างปัญหาแล้วกอลลี่เธอมาใช้ห้องครัวที่บ้านฉันก็น่าจะขออนุญาตกันก่อนสิฉันไม่ได้แอบใช้ครัวเธอซะหน่อยเธอคิดกับฉันแบบเนี้ยฉันกลับบ้านดีกว่ากอลลี่อย่าเพิ่งไปสินินจาก็เหมือนกันเอาแต่เล่นไม่ยอมทำอะไรเลยทั้งวันพี่ทำงานบ้านตั้งแต่เช้าจนเสร็จแล้วเธอก็มาทำบ้านรกอีกถ้าไม่ช่วยกันก็ออกไปเลยไก่ต้งไทก้าด้วยไปเล่นบ้านตัวเองเลยนะไก่ๆๆเจ้าของบ้านไล่เราแล้วอ่ะไปกันเถอะไทก้าขอโทษนะนานี้พี่นานี้ไม่ยอมฟังคนอื่นเลยไก่ต้งไทก้ากอลลี่รอด้วยนี่หรือวันเกิดของฉันทั้งที่ฉันตั้งใจเตรียมเค้กอย่างดีเพื่อนานี้แต่นานี้กลับมากล่าวหาฉันแบบนี้ฉันเสียใจนะอย่าเสียใจไปเลยกอลลี่เราก็ทำบ้านเลอะเทอะจริงๆฉันคงไม่กล้าไปเจอหน้านานี้อีกแล้วแต่มันเป็นอุบัติเหตุนี่พวกเราแค่ตั้งใจจะจัดงานวันเกิดให้ตังหากเล่านานี้ก็น่าจะเห็นความตั้งใจของเราบ้างอะเอาแต่สนใจเรื่องบ้านเลอะอย่างเดียวเลยฉันจะไม่ไปเล่นกับนานี้แล้วเดี๋ยวสิทุกคนเฮ้ยทำยังไงดีล่ะเนี่ยถึงเวลาชวนกันคิดถ้าเธอคิดว่าเพื่อนโกรธเธอแบบไม่มีเหตุผลเธอจะทำยังไงลองฟังต่อจะเหมือนกับที่เราคิดไหมนะวันเกิดเราทั้งทีไม่ได้ฉลองกับพ่อแม่แล้วยังต้องมาทะเลาะกับน้องและเพื่อนบ้านตัวแสบอีกน่าโมโหจริงๆเลยโอ๊ยไม่ได้วันเกิดเราจะมาหงุดหงิดไม่ได้นับหนึ่งใจเย็นนับ2ใจเย็นๆนับ3ใจเย็นๆค่อยยังชั่วหน่อยเมื่อกี้เราพูดแรงไปหรือเปล่านะเอ๊ะสตรอเบอรี่มาจากไหนเนี่ยฉันเข้าใจที่พวกนายโกรธพี่นานินะเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พวกนายได้จัดงานวันเกิดพวกนายก็ดูตื่นเต้นแล้วก็ตั้งใจเตรียมงานมากๆเลยโดยเฉพาะกอลลี่เธอตั้งใจเตรียมเค้กให้พี่นานิมากๆเลยอ่ะนาน
นี้เหยียบย่ำหัวใจดวงน้อยๆของฉันฉันจะไม่คุยกับนานี้อีกแล้วแต่จริงๆเวลาเธอว่าคนอื่นเนี่ยบางทีก็แรงกว่าที่นานี่พูดประมาณร้อยเท่าเลยนะไก่ต้องถ้าเป็นพวกเราทำบ้านนี้เลอะเทอะเละกระจายไปหมดเลยกอลลี่จะทำยังไงถ้าเป็นอย่างนั้นนะฉันก็คงวิ่งไล่แล้วบังคับให้ทุกคนเช็ดทำความสะอาดทั้งหมดเป็นการลงโทษเลยแหละโหกน่ากลัวคราวหน้าต้องระวังหน่อยแล้วเราพี่นานี้ก็คงรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะกอลลี่ว่ามั้ยล่ะฉันก็เข้าใจนะแต่ก็ยังเสียใจที่โดนนานี้ไล่ออกมาแบบนี้ต่อให้ไปขอคืนดีเขาก็คงไม่ยอมให้พวกเราเข้าไปแล้วละมั้งก็พวกเราเป็นตัวปัญหานี่นาไม่ใช่นะพวกเธอไม่ใช่ตัวปัญหาหรอกพี่นานี้พวกเธอเป็นแค่ตัวป่วนเฉยๆนะล้อเล่นหายโกรธพวกเราแล้วหรอนานี้ฉันขอโทษนะเป็นความผิดของฉันเต็มๆพอฉันซุ่มซ่ามเองแหละฉันก็ห่วงแต่ตัวเองจะสนุกนะแป้งที่เลอะเทอะฉันทำเองแหละผมก็ปล่อยให้พี่ทำงานบ้านอยู่คนเดียวทั้งที่วันนี้เป็นวันเกิดพี่แท้ๆผมขอโทษนะยกโทษให้พวกเรานะพี่ต่างหากที่ต้องขอโทษสตรอเบอรี่พวกนี้เป็นของที่พวกเธอเตรียมไว้ให้ฉันใช่ไหมฉันเอาแต่โมโหไม่ได้เห็นความตั้งใจที่พวกเธอเตรียมของต่างๆไว้เพื่อฉันเลยถ้าฉันใจเย็นกว่านี้คงไม่เผลอพูดจาไม่ดีออกไปขอโทษนะทุกคนกอลลี่ยกโทษให้ฉันนะคราวนี้กอลลี่จะไปทำอาหารที่บ้านฉันได้ตลอดเวลาเลยนะไว้ไปอบขนมเค้กด้วยกันนะกอลลี่ไม่ทำไมล่ะกอลลี่นานี้เข้าใจพวกเราแล้วนะคืนดีกันเถอะนะกอลลี่ไม่ฉันหมายถึงไม่ไปบ้านเธอให้นานี้มาทำที่บ้านฉันดีกว่าจะได้ไม่รบกวนพ่อกับแม่ฉันได้สูตรขนมเค้กนิ่มๆน่ากินสุดๆมาด้วยแหละรับรองว่าต้องอร่อยแน่ๆเชื่อกอลลี่สิเค้กวันนี้เละไปแล้วไม่เป็นไรไว้มาทำก้อนใหม่ด้วยกันนะเย้ yeah, ได้เลยดีใจจังที่กอลลี่เข้าใจเด็กๆอยู่ที่นี่กันใช่ไหมมากินเค้กสตรอเบอรี่อร่อยๆกันพ่อแม่ทำไมกลับมาเร็วจังแหมก็วันเกิดลูกทั้งทีแม่กับพ่อรีบทำธุระเสร็จแล้วก็รีบมาทันทีเลยจ้ะแต่ไม่ลืมแวะซื้อเค้กมาด้วยนะมาฉลองวันเกิดนานี้กันทุกคนเลยเย่เย่เย่งานวันเกิดครั้งแรกไทก้าตื่นเต้นซะอย่างกับงานวันเกิดตัวเองเลยนะก็ฉันไม่เคยมีงานวันเกิดนี่นะแล้วเกมล่ะลูกโป่งแตกไปหมดแล้วจะเล่นเกมอะไรกันดีงั้นเปลี่ยนเป็นร้องเพลงแล้วเต้นแทนละกันไก่ต้งยอดนักเต้นเดี๋ยวตีปีกโชว์เอ็กเย่เย่มางั้นเดี๋ยวพ่อร้องเพลงให้เอ้า1 2 3ไก่ย่างถูกเผาเอ้าไก่ย่างถูกเผาเดี๋ยวก่อนนะพ่อเพลงมันเสียวๆอย่างบอกไม่ถูกนะเปลี่ยนเพลงได้ไหมอ่ะได้สิไก่ต้งงั้นเปลี่ยนเป็นไก่ต้งถูกเผาไก่ต้งถูกเผาพ่อก็อย่าเพิ่งแกล้งไก่ต้งสิมาอวยพรนานี้พร้อมๆกันนะ1 2 3สุขสันต์วันเกิดนานี้เย้ๆๆวู้ฮู้คราวหน้าแก๊งเพื่อนบ้านตัวป่วนจะทำอะไรให้นานิกับนินจาต้องปวดหัวอีกอย่าลืมติดตามกันนะ